หน้าที่ฉุกเฉินใหม่กับเทคโนโลยีแคปซูลน้ำหอมในผงซักฟอกเป่าซอฟนาโนเทคผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้ได้เข้ามาซื้ออาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครเริ่มเปิดร้านครั้งแรกเลยก็คือตอน10โมงนะครับผมเขาก็เป็นลูกค้าคนแรกเลยของเราขับเบนซ์ป้ายแดงนะครับผมแต่ว่าพฤติกรรมทีแรกคือว่าปกติลูกค้าต้องจอดรถหน้าร้านแต่ว่าเขาไม่จอดรถหน้าร้านเขาจอดรถบนถนนเลยเราก็มีการเรียกให้เขามาจอดข้างในแต่เขาบอกไม่เป็นไรเขารีบไปเธอเดินเข้าไปในร้านและสั่งอาหารกับพลกฤตซึ่งเป็นพนักงานที่ร้านอาหารแห่งนี้อย่างเป็นปกติแบบลูกค้าที่มาสั่งอาหารทั่วไปเขาว่าสั่งกระเพาะปลากระเพาะปลาราคา69บาท2ถุงครับก็เป็นจำนวนเงินทั้งหมด138บาทพอตอนที่เช็คบิลเขาก็ให้เงินเรามา 1,000 บาทนะครับผมพอให้เงินมากับผมแล้วผมก็ทอนทำการทอนไป863บาทนะครับผมเธอจ่ายเงินค่าอาหารให้กับพลกฤตด้วยแบงค์พันครับพอทอนปุ๊บผมก็หันหลังกลับมานะครับกลับมาที่เพื่อจะปิดเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยเขาก็หันเขาก็ทักเราขึ้นมาเลยเราเลี้ยวหลังปุ๊บก็ทักน้องทอนตังค์ผิดผมก็ถือว่าโต้แย้งกับเขาบอกว่าเออไม่ใช่ครับก็คือว่าผมมาทอนตังค์ถูกแล้วครับผมคือว่าก็มีแบงค์501ใบนะครับผมแล้วก็มีแบงค์103ใบครับผมก็ได้บอกเขาไปเมื่อเธอได้รับเงินทอนจากพลกฤตแล้วเธอก็รีบหันไปเรียกพลกฤตและบอกกับเขาว่าเธอได้รับเงินทอนไม่ครบแล้วเราก็พยายามการขอดูจากเงินจากที่มือเขามันก็คือเหลือแค่แบงค์ร้อยแค่3ใบก็แบงค์20ครับซึ่งแบงค์ร้อยมันหายไปในเวลาแค่ 1-2 วินาทีผู้หญิงคนนี้ได้ยืนต่อว่าพลกฤตเรื่องที่ตนได้รับเงินทอนไม่ครบจนทำให้พลกฤตรู้สึกไม่แน่ใจว่าเขาทอนเงินขาดไปหรือเปล่าเขาก็บอกว่าทำไมทำงานสะเพร่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้โกงนะแค่เงินแค่นี้พี่ไม่โกงหรอกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ว่าเราต่อว่าเราเพราะว่าเราแย้งเขาว่าเราทอนถูกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีการว่าเรากลับมาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอเราคิดเองอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นจิตวิทยาเล็กๆอะครับผมให้ทำให้ผมเขวขึ้นมาอะไรเงี้ยพอผมเขวปุ๊บผมก็เลยกลับที่เคาน์เตอร์แล้วก็ต้องหยิบเงินให้เขาใหม่แล้วก็เลยต้องยอมให้เขาไป500เมื่อพลกฤตถูกตำหนิมากขึ้นเขาจึงตัดสินใจเดินกลับไปหยิบเงินมาทอนให้กับผู้หญิงคนนี้อีก500บาทตามจำนวนที่ผู้หญิงคนนี้บอกกับเขาว่าทอนไม่ครบผมก็เริ่มรู้สึกเอะใจเมื่อเขาไปแล้วก็เลยทำการนับเงินในเครื่องพอเงินในเครื่องหาย500ก็เลยเอากล้องมาเปิดดูครับเมื่อพลกฤตรู้สึกเอะใจว่าเงินในเครื่องคิดเงินไม่ครบเขาจึงตัดสินใจเดินไปเปิดกล้องวงจรปิดดูและเมื่อพลกฤตได้เห็นภาพตนจึงตกใจกับภาพที่เห็นคุณผู้ชมจับตาดูภาพนี้ไว้นะครับภาพนี้คือจังหวะที่ผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้ได้ขโมยแบงค์500เข้ากระเป๋าอย่างรวดเร็วเขาก็หยิบเขารู้ว่าเขาหยิบแล้วเขาก็รูดแบงค์500แล้วก็ใส่กระเป๋าทันทีเลยซึ่งว่าจะเป็นอะไรที่มันเร็วถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เคยทำหรือว่าไปทำครั้งแรกก็คงเขาต้องรู้สึกว่าโลนกลัวว่าลูกค้าหรือกลัวพนักงานคนอื่นเห็นแต่นี่เขาไม่กลัวเลยก็คือว่าเขาหันมารับเงินตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาก็หันมาเก็บเงินใส่กระเป๋าแล้วเขาก็หันไปเรียกอะไรทีนึงครับผมซึ่งมันเป็นเวลาที่เร็วมากเลยครับผมตอนนั้นที่เรารู้ว่าโดนหลอกไปแล้วแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็คือว่าต้องเราก็โทรหาผู้ใหญ่ของสาขาเขาก็ช่วยประสานงานทางตำรวจอะไรเงี้ยก็คือว่าแล้วก็เอาคลิปนี้ไปลง YouTube เพื่อว่าเป็นเตือนใจให้กับร้านค้าทั่วไปท่านผู้ชมนะครับที่ได้แบบว่าเห็นเหตุการณ์แบบที่ผมลงไปใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็อยากให้ระวังไว้ทุกครั้งนะครับเวลาทอนเงินเราไม่จำเป็นนะครับผมที่ต้องเอาแบงค์ใหญ่ไว้ข้างล่างเราเปลี่ยนเอาแบงค์ใหญ่ขึ้นข้างบนก็ได้นะครับผมเพื่อว่าเป็นการบอกบ่งชัดให้ลูกค้าและเราทั้งคู่นะครับได้เห็นเงินพร้อมกันว่าเราทอนไปแล้วและนี่เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นในวัดเพชรสมุทรวรวิหารจ
จังหวัดสมุทรสงครามคนร้ายสวมเสื้อคล้ายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างย่องเข้าไปข้างๆกุฏิในเวลาใกล้สว่างวันนี้ก็ตีสี่ก็ลงไปทำวัดตามปกติทำวัดแล้วกลับมาที่ห้องกุฏิเนี่ยก็ประมาณตีห้าครึ่งก็เลยทราบว่ามุ้งลวดสภาพมุ้งลวดคือมุ้งลวดได้เปิดออกยามที่ได้เก็บหายไปคนร้ายได้ใช้มือเปิดหน้าต่างกุฏิและใช้ไม้ยาวที่เตรียมมาสอดผ่านเหล็กดัดเข้าไปสอยเอาย่ามของพระที่แขวนไว้อยู่ปลายเตียงซึ่งอยู่ห่างจากหน้าต่างประมาณ3เมตรมันมุ้งลวดตกมาใช้ไม้ยาวสอยย่ามไปย่ามก็แขวนอยู่เมื่อคนร้ายใช้ไม้เกี่ยวย่ามมาได้แล้วเขาจึงใช้มือหยิบย่ามและรีบหลบหนีออกไปซึ่งภายในย่ามมีเงินอยู่ 4,000 บาทพร้อมเอกสารสำคัญและบัตรต่างๆน่ามีประมาณ 4,000 นะ 4,000 เพราะว่าตอนนั้นโชคดีที่ว่าคือยมมองยมแม่ก็ฝากไว้ให้ใช้แล้วเราไม่ได้ใช้ก็เก็บใส่ย่ามตามปกติแล้วก็แหวนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรแหวนไม่นานนะเพราะนาทีฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาสติคือทางรอดติดตามชมกันดีๆนะครับนาทีฉุกเฉินแจกเสื้อแจ็คเก็ตสัปดาห์นี้หากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางนาทีฉุกเฉินแฟนเพจนาทีฉุกเฉิน